สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้พามาที่ร้านธัญญามาม่าเมซองแอนด์คาเฟ่แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่นสไตล์ผู้ดีฝรั่งเศสโพรวองเปิดให้บริการมา4ปีร้านนี้เกิดจากความชอบของตัวเจ้าของร้านในการทดลองทำอาหารขณะเรียนที่ประเทศอังกฤษโดยรสชาตินั้นจะมีทั้งดั้งเดิมคลาสสิกและแบบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับรสชาติแบบไทยโดยเฉพาะเชฟผู้รังสรรค์เมนูนั้นทางร้านเขาใช้เชฟอิมพอร์ตจากโพวองประเทศฝรั่งเศสเลยล่ะครับส่วนเมนูที่ร้านธัญญามาม่าเมซองแอนด์คาเฟ่จะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณเรย์และพิพันธ์และแฟนๆรายการในวันนี้จะทำให้คุณชื่นชอบอาหารฝรั่งเศสแน่นอนจะเป็นอย่างไรอร่อยเลิศขนาดไหนต้องติดตามครับอร่อยเลิศเช้าวันนี้นะคะลีดอยากจะพาแฟนๆรายการมาที่นี่เลยค่ะธัญญามาม่าเมซองแอนด์คาเฟ่ซอยพหลโยธิน5หรือที่เรารู้จักว่าซอยราชครูคุณออนอุมาองค์มรกตคุณยิ้มซึ่งเป็นผู้จัดการจะมาบอกเราว่าวันนี้โพรวองซ์จะนำเสนออะไรที่อร่อยเลิศกันมากสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูแรกของธัญญามาม่าเมซองแอนด์คาเฟ่ค่ะคือตัวโพรวองซ์นะคะตัวโพวองเนี่ยก็คือเราจะเป็นหอยนิวซีแลนด์ชิ้นใหญ่แล้วก็ตัวปลาหมึกชิ้นโตๆราดด้วยซอสโพวองซดเราจะมีพวกใบทามผสมกับตีซอสขึ้นมาก็คือเป็นซอสโพวองสไตล์ฝรั่งเศสของร้านธัญญามาม่านะคะทานกับขนมปังบิยอร์สนะคะหอยตัวใหญ่มากจากนิวซีแลนด์เมนูต่อไปที่จะแนะนำนะคะก็คือตัวแซลมอนเครปตัวแป้งเครปของเราเนี่ยจะเป็นกรอบนอกและนุ่มในนะคะแล้วก็คือเราจะใส่ด้วยแซลมอนลมควันพร้อมด้วยผักเต้าเหมียวพร้อมด้วยราดซอสสไตล์ธัญญามาม่าเสิร์ฟพร้อมผักขมนิดๆ นี่คือฟิวชั่นจริงๆเมนูต่อไปนะคะคือตัวฟิชเชอร์แมนเรคเมนด์นะคะจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือจะอยู่ที่หนังปลาต้องกรอบแล้วปลาที่เราใช้ต้องเป็นปลาที่คัดสดๆทุกวันคือปลาซีบรานนะคะซอสอะไรจ๊ะตัวนี้คือจะเป็นต้นซอสเคเปอร์นะคะสำหรับตัวนี้รวมตัวกับอาหารซีฟู้ดเลยของหวานเขานี่โอ้ยสุดยอดเลยมีอะไรบ้างจ๊ะตัวพานาคอสต้านะคะทับทิมกรอบซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้เราจะแปลกคือเราจะเอามิดแอนด์แมทก็คือทับทิมกรอบของไทยๆผสมกับพานาคอสต้าของฝรั่งนะคะความอร่อยที่ธัญญามาม่าเมซองแอนด์คาเฟ่รีการันตีความอร่อยว่าอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านธัญญามาม่าเมซองแอนด์คาเฟ่ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินซอยพหลโยธิน5หรือซอยราชครูเข้ามา200เมตรจะเห็นร้านอยู่ทางซ้ายมือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศในวันนี้นะคะเราจะได้มารู้จักกับซอสเรียกว่าเครปเปอร์ครีมซอสเมื่อได้แคปเปอร์มาแล้วตอนนี้ค่ะมาตีนกับมายองเนสใส่เกลือนิดนึงพริกไทยหน่อยนึงแล้วก็เติมด้วยใบดิวนำไปเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เป็นเนื้อเนียนหนัวเดียวกันเราจะได้ซอสครีมแคปเปอร์ที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ